นี่โคตรอลาคุณผู้ชมเห็นไหมโย่สวัสดีครับผมมิงนะฮะคลิปนี้แสงจ้านิดนึงเพราะว่าผมเพิ่งทะเลาะกับไฟไปนะครับช่วงนี้ก็เข้าใกล้เทศกาลวาเลนไทน์นะฮะวันนี้ที่ผมถ่ายอยู่ถึงวันที่12กุมภาอีก2วันก็จะวาเลนไทน์แล้วเป็นเทศกาลแห่งความรักที่หนุ่มสาวจะออกมามอบความรักให้กันแล้วก็ให้ของขวัญหรือดอกไม้สวยๆสักหนึ่งช่อซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนคุณทำช่อดอกไม้นะครับแต่มันคงจะเป็นช่อดอกไม้ธรรมดาไม่ได้ถ้าเกิดทำในช่องผมวันนี้เราจะมาสอนทำช่อดอกไม้จากของเล่นกันครับคือจริงๆต้องบอกก่อนช่อดอกไม้มันมีหลายแบบนอกจากที่ว่ามันจะเป็นดอกไม้แล้วอ่ะมันเราสามารถเอาอย่างอื่นมาทำได้เช่นขนมหรืออย่างที่ผมบอกก็คือเอาของเล่นเนี่ยแหละมาทำแทนดอกไม้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนทำช่อดอกไม้จากของเล่นสอนทำแบบง่ายๆแบบง่ายที่สุดเลยนะเพราะว่าผมก็ทำอะไรพวกนี้ไม่เป็นมาก่อนเพิ่งจะมาแบบไปเปิดดูวิดีโอศึกษาวิธีขั้นตอนวิธีการทำช่อดอกไม้มานะครับแล้วก็จะมาสอนคุณผู้ชมทำกันแต่ว่าคุณจะเอาไปมอบกับคนที่คุณรักหรือคนที่คุณแอบชอบเองนะครับผมสำหรับใครที่รู้สึกว่าคนที่ตัวเองแอบชอบนั้นชอบของเล่นแล้วก็จะไปคุณเอาดอกไม้จากนี้ไปให้เขาซะรับรองว่าวาเลนไทน์นี้จะต้องสุขสมหวังอย่างแน่นอนก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์และกดซับสไครเบอร์ช่องต่อเมงแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง100ไลค์นะครับผมขอแบบนี้มาทุกคลิปเลยแล้วก็คุณผู้ชมให้ความร่วมมือกับผมมากต้องขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์คลิปนี้ถึง100ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเพื่อทุกครั้งที่ผมลงคลิปใหม่จะได้ไปแจ้งเตือนอยู่หน้าฟีดคุณแล้วคุณจะได้ดูคลิปผมก่อนใครโอเคเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงอุปกรณ์นะครับแล้วก็เริ่มสอนทำกันเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจะทำเป็นช่อดอกไม้ของเล่นนะฮะของที่เราต้องใช้ก็คือของเล่นที่ผมมีส่วนใหญ่ผมจะเน้นเป็นพวกอิสเซอรี่ของเล็กๆนะแบบพวกเนี้ยถ้าเกิดเอาแบบเข็มขัดแปลงร่างอันใหญ่ๆก็คงใส่ในช่อดอกไม้ไม่ได้นะครับแล้วก็มีนี่การ์ดแคมปัสเห็นมันเยอะดีอ่ะถ้าเกิดเอาไปวางคละกันน่าจะสวยนะฮะเดี๋ยวต้องลองจัดดูเพราะว่าไม่น่าจะใส่หมดกองเลยล่ะน่าจะคัดเอานะครับแล้วก็เรามีของเล่นที่จะทำเป็นช่อดอกไม้แล้วนะฮะมีโบตกแต่งมีริบบิ้นนะฮะมีกันไกเอาไว้ตัดนะฮะแล้วก็อันนี้เทปใสกับกาวหนังไก่อันนี้พกมาไว้กันเหนียวไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ใช้ทำอะไรหรือเปล่าแต่ก็พกไว้นะผมเป็นคนแบบนี้แหละต่อมาของสำคัญนี่ก็คือกล่องกระดาษนะครับไม้ปลายแหลมแล้วก็กระดาษสีชมพูนะฮะของ3อย่างนี้ผมซื้อจากบิ๊กซีนะครับตัวกล่องนี้ก็เป็นกล่องเล็กๆไซส์เล็กราคาอย่างตามป้ายนะครับเป็นกล่องกระดาษต่อมาก็ไอตัวไม้นี่ไอไม้แหลมนี่ก็เหมือนกันนะครับซื้อมาไซส์นี้เอาไว้เป็นเหมือนตัวยึดนะฮะราคาตามป้ายที่เห็นเมื่อกี้แล้วก็ตัวกระดาษสีชมพูนี่เหมือนกันนะครับราคาอย่างที่เห็นที่โชว์นะครับรู้สึกว่าสีนี้สวยสุดแหละในชั้นนะเพราะว่าอย่างอื่นมันก็สีแปลกๆแล้ววาเลนไทน์ก็ต้องเล่นสีชมพูใช่ไหมมันถึงจะสวยๆโอเคนะครับเดี๋ยวแนะนำอุปกรณ์ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทำนะฮะจะสอนทำแบบง่ายๆที่สุดนะฮะเพราะต้องอย่างที่บอกไปต้นคลิปผมไม่ใช่นักจัดดอกไม้หรือว่าไม่ใช่คนที่เก่งอะไรเรื่องด้านนี้แต่ว่าในเรื่องของการ DIY จากของวัสดุที่มีก็พอจะทำได้นะครับก็ถ้าเกิดผมทำอะไรผิดพลาดอะไรยังไงหรือว่าคุณชมคิดว่ามีวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็สามารถแบ่งปันหรือคอมเมนต์บอกผมข้างใต้นี้ได้นะครับผมเรามาแชร์ประสบการณ์กันนะโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมกล้องมาให้ดูวิธีการทำแบบใกล้ๆนะครับอย่าเพิ่งคิดถึงหน้าอลอเราของผมเพราะว่าคุณจะได้เห็นทีตอนท้ายวิดีโอนั่นเองนะโอเคเราไปดูวิธีทางกันก่อนนึงเลยนะครับเราเริ่มต้นที่ตัวกล่องกระดาษบางคนสงสัยว่าผมเอากล่องกระดาษมาทำอะไรผมจะเอามาทำเป็นตัวแกนยึดหรือว่าแกนตัวจับช่อดอกไม้อ่ะเพราะว่ามันมีรูแบบนี้ซึ่งเราสามารถเอาไอ้นี่เสียบเป็นช่อได้อันนี้คือคิดเองเลยนะเพราะว่าที่ดูในอินเทอร์เน็ตเขาบอกให้ใช้โฟมเป็นก้อนแต่ผมรู้สึกว่าไม่อยากใช้โฟมอ่ะเห็นมันแบบน่าจะไม่ดีต่อธรรมชาติก็เลยใช้เป็นกล่องกระดาษดีกว่านะครับน่าจะดีกว่ามันจะสลายได้ง่ายกว่าโอเคเราก็เริ่มง่ายโดยการพับมันพับให้มันแบบเป็นแนวตั้งอะอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับได้อยู่นี่เอาด้านนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเอาเทปใสอันนี้นะครับมาพันรอบให้มันจะได้เป็นแกนนะเข้าๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพันให้มันรอบๆผมทำแบบหยาบๆเลยนะโอเคเดี๋ยวลงวิธีต่อไปนะครับ Two hours later ผมตัดกระดาษนะครับเพราะว่ารู้สึกว่า
มันน่าจะใหญ่ไปก็เลยเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะฮะเราได้กระดาษอันนี้แล้วแล้วก็แกนยึดอย่างนี้ผมมัดเอาไว้แน่นเลยนะฮะเอาแกนยึดไว้ตรงกลางแบบนี้กระไอมันอยู่ตรงกลางนะเสร็จแล้วก็พับแบบนี้นะครับแปะเทปใส่นิดนึงนะจะได้ไม่ต้องหลุดจะได้แน่นๆแล้วก็ม้วนนะครับก็จะได้เป็นแกนแบบนี้มานะฮะเห็นบ่เดี๋ยวเราจะตัดนะเดี๋ยวผมขอติดเทปล็อกแป๊บนึงติดเทปไปแล้วนะครับภาพในกล้องผมแคบหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับแบบนี้อาจจะไม่เนียบมากนะฮะโหแบบนี้เราจะให้หัวข้างหลังมันตั้งๆแบบนี้นะฮะจะได้เป็นทรงโอเคแต่ข้างหน้ามันยังเป็นกลวยๆอยู่คุณผู้ชมแล้วพอผมจะตัดตรงกลางแหวกข้างลงไปนะครับตัดตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็แหวกมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับ ดูตลกหน่อยแต่พอได้อยู่นะพอได้อยู่ได้ทริคใหม่ครับคุณผู้ชมนี่มันเป็นช่อสวยขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับเทคนิคผมคือขยำตรงนี้ให้มันเข้ากับตรงแกนนะแล้วก็เราจะไม่เอาเทปติดเราจะเอาลิปบิ้นนะครับติดไปมัดตรงข้อมันจะได้แบบดูเก็บงานเนียบหน่อยโอเคได้ที่จับช่อแล้วนะครับสวยโอเคสำหรับตัวที่จับช่อเสร็จแล้วนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาทำไส้ข้างในกัน Two hours later สำหรับตัวไส้ข้างในนะครับผมจะเอาไอ้ไม้แหลมเนี่ยเป็นแกนยึดแล้วไอ้พวกเนี้ยกันแนบอย่างนี้เลยนะครับแล้วที่เหลือก็คือติดเทปพันตรงนี้นะฮะสวยๆโอเคเดี๋ยวจะติดแกนไม้แหลมเนี่ยเข้ากับของเล่นที่มีอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนตัดภาพเสร็จแล้วนะฮะแป๊บเดียวช็อควิปฟิงเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมบอกแล้วแป๊บเดียวไม่แป๊บเดียวได้ไงผมตัดต่อ นะฮะเสร็จแล้วเป็นประมาณนี้ก็ติดยึดเอานะครับจะมีบางส่วนที่ผมลองเอาไปยึดแล้วมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้มันยังดูแปลกๆนะคุณผู้ชม ผมว่ามันยังดูโดดๆอยู่แต่เดี๋ยวจะลองเอาไปเสียบนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังใส่ไม่เต็มด้วยก็เลยดูแปลกๆเดี๋ยวลองเอาไปเสียบดูนะลองดูจะเป็นยังไงโอเคเฮ้ยคุณผู้ชมเอาจริงๆก็โอเคนะดูดีนะโอเคเดี๋ยวขอตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนะขอเคลียร์พื้นที่ก่อนและนี่คือช่อดอกไม้วาเลนไทน์สำหรับคนที่รักของเล่นทำไมกูรีพรีเซนต์ตลกจังเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมคือกล้องมันแบบกระโปกมากผมไม่สามารถถ่ายให้มันแบบดูสวยๆเป็นประมาณนี้นะฮะใครได้ดอกไม้ช่อนี้ไปนี่รักตายเลยผมแบกให้มันกว้างๆแบบนี้แล้วก็ริบบิ้นได้ใช้แล้ว ได้ใช้เข้าไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนทำช่อดอกไม้วาเลนไทน์จากของเล่นในวันนี้ก็ได้แบบนี้โอ้โหโคตรอลังการคุณผู้ชมนะโคตรอลังการนะครับพอแบกออกมาแล้วยอดนะครับสำหรับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องผมเองด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงนี่แบบนี้ว้าสวยอ่ะโอเคก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับใครชอบให้สอนทำอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกของตานี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้ถึง100ล้านก็จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ด้วยกับช่องตอมิงด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับคลิปนี้แฮปปี้สุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนำไปทำให้กับคนที่คุณรักนะครับใครอยากเห็นรูปชัดๆไปดูในแฟนเพจ Facebookผมแปะไว้ข้างใต้นี้แล้วนะครับเพราะว่าในวิดีโอมันถ่ายออกมาได้กระโปรงมากเลยให้ตายเถอะพระเจ้าช่วยผมไม่อยากจะเชื่อเลยใครอยากดูสวยไปดูในแฟนเพจนะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ Very good ผมเริ่มหนักแล้วจริงๆ